สวัสดีครับวันนี้ผมนำพระสมเด็จหลังยันห้ามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมมีทั้งหมด3องค์นะครับความสวยสดงดงามจะเป็นยังไงบ้างเชิญท่านผู้ชมรับชมพระสมเด็จหลังยันห้าได้เลยนะครับผมที่ผมสะสมมานะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมนี่ครับองค์ที่1นะครับผมความสวยสดงดงามนะครับผมเป็นพระสมเด็จหลังยันห้านะครับนี่ครับความสวยสดงดงามนะครับผมองค์ที่1นะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมเลยนะครับนี่ครับขอบมันก็จะตัดแบบเกินๆหน่อยนะครับนี่ครับความสวยสดงดงามก็นำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมนี่มาดูองค์ที่2เลยนะครับผมนี่ครับเป็นสมเด็จหลังยันห้านะครับผมความสวยสดงดงามนะครับผมสวยนะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับนี่ครับความสวยสดงดงามนะครับนี่ครับความเก่านะครับผมสวยนะครับผมมาดูองค์ที่3นะครับผมนี่ครับพระสมเด็จนั่งกันครับผมสมเด็จหลังยันห้านะครับผมพลิกด้านหลังให้ท่านผู้ชมได้รับชมนี่ครับความสวยสดงดงามก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวซูมแบบใกล้ๆให้ท่านผู้ชมได้รับชมก่อนนะครับผมนี่ครับนี่คือองค์แรกนะครับนี่ครับองค์แรกความสวยสดงดงามนะครับนี่ครับพระสมเด็จหลังยันห้านะครับผมนำไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับผมนี่ครับขอบจะเกินๆแบบนี้นะครับผมนะครับความสวยสดงดงามนี่ครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับความสวยพระสมเด็จหลังยันห้านะครับผมนี่ครับขอบเป็นแบบนี้นะครับผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับตรงนี้ครับตรงนี้สวยนะครับผมเนื้อสวยนี่ครับเป็นสมเด็จหลังยันห้านะครับผมความสวยสดงดงามก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมใครชอบองค์ไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมคอมเมนต์มาได้ว่าชอบองค์ไหนองค์ไหนสวยนะครับผมนี่ครับมี3องค์ครับองค์ที่1องค์ที่2องค์ที่3นะครับผมนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมมีคำติชมยังไงก็ติชมมาได้นะครับผมครับนี่ครับองค์แรกนี่ครับความสวยสดงดงามนี่ครับคมชัดนะครับผมนี่ครับองค์ที่3ผมชัดเจนนะครับผมพระสมเด็จหลังยัน5นะครับผมมีตาเป็นเมตตามหานิยมนะครับผมคนที่รักพระสมเด็จนะครับผมความสวยสดงดงามของพระสมเด็จนะครับผมนี่ครับนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ให้ทุกคนมีความสุขมากๆคิดสิ่งไหนก็สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าเฮงๆรวยๆโชคดีทุกคนครับผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ